สวัสดีจ้าทุกคนวันนี้สาวโคราชมาดามันนอกสิพามาเดินเที่ยวตลาดเทพประสิทธิ์อีกเที่ยวนะพี่น้องจ๋านี่เป็นวันเสาร์ของขายกสิขายมีของขายเพิ่มขึ้นจ้ะพี่น้องตามปกติเป็นวันธรรมดาของขายก็หลายอยู่แล้วพี่น้องจ๋าแต่มื้อนี้เป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสิขาย3แนวเลยพี่น้องจ๋าย่างแบบว่าเบิ่งบ่เบิดพี่น้องเพราะว่าของขายเยอะมากมีทุกอย่างให้เลือกนะพี่น้องจ๋ามาชมมาเดินชมกันต่อพี่น้องจ๋าเดินชมจนเพลินตาเลยจ้ะของขายเยอะมีทั้งของกินมีทั้งเสื้อผ้าอยากแนะนำให้ทุกคนได้เข้ามาชมมาเบิ่งกันนะพี่น้องจ๋าถ้าใครบ่อยากให้มาให้เสียเที่ยวต้องมาวันศุกร์เสาร์อาทิตย์เด้อพี่น้องจ๋าของขายคุ้มมากเลยจ้ะเสื้อผ้าก็บ่ได้แพงตามที่ที่คิดนะพี่น้องจ๋าก็ตามท้องตลาดทั่วไปเสื้อผ้าก็มีแต่เสื้อผ้าแฟชั่นสวยๆทั้งนั้นเลยจ้าอันนี้ก็อีกฝั่งหนึ่งจะพี่น้องจ๋าจะมีฝั่งนี้จะมีทั้งเสื้อผ้าและอาหารให้เฮานั่งกินสื่อของไว้รับประทานอาหารนะพี่น้องจ๋ามีทุกอย่างเลยจ้ะและอาหารก็อร่อยมากเลยจ้ะคนต่างชาติ
หมักเขาม้าสื่อเสื้อผ้าแล้วก็นั่งกินรับประทานอาหารกันจ้าถ้าใครสนใจสิมาซื้อเสื้อผ้าด้วยพี่น้องจ๋าก็ขอแนะนำอีกมาร์คไหนอีกทีหนึ่งนะพี่น้องจ๋าตลาดเทพประสิทธิ์ตลาดขายของที่ใหญ่ที่สุดในพัทยานะพี่น้องจ๋าถ้าผู้ใดมาทางก็สามารถนั่งรถ2แถวมาจากถนนเทพประสิทธิ์นะพี่น้องจ๋าสิมีรถ2แถวจอดอยู่ท้ายตรงซอยเทพประสิทธิ์นะพี่น้องเอาก็สามารถขึ้นรถ2แถวมาได้ราคา10บาทจ้าถ้าใครสนใจอยากที่ได้รับประทานอาหารหรือว่าอยากกินของยางเมียนะพี่น้องจ๋าก็จะมีอีกโซนหนึ่งสำหรับที่นั่งกินมีอาหารขายทุกอย่างเลยจ้ะทุกคนได้สามารถไปเลือกกินได้เลยจ้ะเราก็สิ่งนี้โต๊ะไว้ให้เฮานางกินกันจ้ะพี่น้องคลิปนี้ก็เอาสำนีเด้อจ้ะพี่น้องขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามกันด้วยจ้า